ครับชาว APS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้แว่นมีหูฟังจากค่าย EXL มาให้ชมกันครับผมนั่นก็คือ EXL ชื่อรุ่นว่า Nettenfish นะครับผมนี่ก็เขียนว่า Super High End and Sound Quality สำหรับ PC Gaming and Music Headset Also อะไรเนี่ย Also Design What Where To Go อ๋อใช้กับพวกสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้ได้นะครับผมนี่ๆๆตรงนี้เขาเขียนว่า For PC แล้วก็ข้างล่าง For MP3 Pad Smartphone นี่ด้านนี้ก็จะเป็นแนะนำนิดๆหน่อยๆว่าในแพ็กเกจมีอะไรแต่เดี๋ยวพี่แว่นอธิบายให้ฟังนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวพวกสเปคย่านรับเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวดูในกระทู้แล้วกันเนาะวัยรุ่นโอเคในแพ็กเกจก็จะมีถุงหนังมาให้น่าจะเป็นหนังเทียมนะครับผมหนังเทียมนะครับนี่มีถุงหนังมาให้แล้วข้างในถุงหนังนี่มีก็จะเป็นคู่มือที่เต็มไปด้วยภาษาจีนนะฮะเอามาให้ทำไมก็ไม่รู้แล้วก็สายอันนี้สำคัญนะครับสำคัญถ้าใครจะใช้กับ PC เนี่ยมันจะมีจุ๊บต่อตรงนี้จากตัวหูฟังแล้วไล่ออกมาก็จะเป็น inline controller ก็จะมีเปิดปิดไมค์แล้วก็ volume up volume down ฮะเลื่อนๆได้สายก็ยาวพอสมควรนะจากการคาดการณ์น่าไม่ต่ำกว่า1เมตรแล้วก็แยกออกไปเสียบ PC ก็จะเหมือนกันฮะสีเขียวกับสีชมพูนี่ก็จะเป็นหูฟังแล้วก็ไมค์นี่เป็นโกลด์เพลทด้วยนะครับผมเคลือบทองโอเคจากเมื่อกี้ไล่มาตรงตัวหูฟังก่อนไอ้ตรงตัวที่เชื่อมต่ออันนี้คือสายที่ของหูฟังนะครับผมเปลือยๆเลยสามารถเสียบกับสมาร์ทโฟนได้ฮะเป็น3บั้งเนี่ยใช้งานไมค์ได้นะครับผมแล้วถ้าเราจะใช้กับ PC ก็เอาสายเมื่อกี้มาเสียบแค่นี้ปุ๊บจบนะฮะโอเคพี่วันจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะฮะจะมาดูสายของเจ้าตัวหูฟังNettenfish นะฮะไล่ขึ้นมาจากตัว ไอ้ 3 บั้งที่เสียบนี่นะผมก็จะเป็นไอ้ที่หนีบที่หนีบฮะพี่วันยังงงว่าใช้หนีบทำไมสมมติว่าใส่นะหนีบน่าจะจัดพวกจัดแจงจัดสายหรือเปล่าอย่างนี้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมน่าจะประมาณนั้นตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยมีมาทำไมวะนะฮะโอเคไหนๆก็ใส่ละเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนเลยนะเป็นอันดับแรกนี่รูปทรงดีไซน์ค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยใส่ไม่บีบหูเท่าไหร่กันเสียงภายนอกได้ไหมน่าจะธรรมดาครับไม่ได้กันอะไรมากมายก็ใส่ก็ธรรมดาถ้ากันได้ดีนี่น่าจะมีเขียนติดข้างกล่องละโอเคมาดูรอบๆตัวบอดี้ของเจ้าตัว EXL Nettenfish กันนะฮะตรงที่ครอบหัวก็จะเป็นโลโก้ EXL นะผมฝังลงไปตรงนี้วัสดุเป็นหนังนะฮะไหลลงมาปรับระดับได้แต่ไม่มีขีดอะไรบอกนะก็ใช้ไอ้ระบบสัมผัสเอาว่าพอใจก็พอแค่นั้นตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Nettenfish อยู่นะฮะหูฟังจะหมุนได้นี่หมุนได้เยอะนะฮะดูองศาในการหมุนนะนี่ตรงข้างในก็จะเป็นที่ครอบหูนะฮะที่ครอบหูก็เป็นหนังดูแล้วเป็นหนังเทียมนะครับผมหนังสังเคราะห์นี่โอเคมาดูด้านที่มีไมค์กันด้านนี้ก็หน้าตาคล้ายกันนะครับผมตกแต่งสวยงามดำแดงส่วนไมโครโฟนถอดได้นะครับโดยการออกมาประมาณทิศนี้แล้วก็ดึงออกมานี่คือไมโครโฟนเวลาใส่ก็ปุ๊บยังไงนะลืมไปละจะมีล็อกนี่ไม่ใช่งอได้นะครับผมนี่มันพับได้ปะเนี่ยว่าแล้วมันต้องพับได้เพื่อนพยายามดูทรงมันอยู่นี่พับได้ถึงขนาดนี้เลยนะนะรูดถ้ารูดรูดหูฟังให้เล็กสุดก็นี่ฮะถือมือเดียวสบายนี่โอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงไมค์กันดีกว่า
ฮัลโหล1 2 3ครับผมนี่คือเสียงใหม่ของเจ้าตัว EX Sound Nathan Fish นะครับผมพี่แว่นปรับบูสต์ไมค์ไว้ที่10เดซิเบลนะครับผมแล้วก็เสียบตรงเข้ากับซาวด์การ์ดออนบอร์ด Realtek Audio นะฮะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัวหูฟัง EX Sound Nathan Fish นะครับผมได้ฟังเสียงไมค์กันไปแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนะฮะก็ส่วนเรื่องคาแรคเตอร์เสียงฮะตัวนี้พี่แว่นที่จับได้ชัดๆชัดๆเลยนะผมก็คือเสียงกลางค่อนข้างเด่นกว่าเสียงถ้าเอาความเด่นสุดไล่เรียงลงมานะกลางเด่นเบสตามแล้วก็แหลมเนี่ยจะท้ายสุดนะครับผมแหลมท้ายสุดแหลมมันเหมือนอยู่แบบลึกไปนิดนึงนะฮะแต่มันแล้วแต่คนชอบนะหูฟังบางคนชอบคาแรคเตอร์เสียงแบบนี้นะผมใครที่ชอบเสียงแบบเวลาฟังเพลงเนี่ยดันกลางขึ้นเยอะๆชอบฟังเสียงร้องชัดๆเจ้าตัวเนี้ยจะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องเสียงกลางที่เด่นนำมานะครับผมอ่ะใครที่สนใจเจ้าตัว EX Sound ตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำทั่วไปนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็กระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับผมแล้วก็รูปทรงก็ทันสมัยสวยงามมีลิเนียมบอกว่าปั๊บนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวแว่งขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ